โอ้สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการกำลังใจประจำวันนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะพี่น้องค่ะอยากจะบอกว่าขนุนต้นนี้หวานแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วไม่ใช่มะม่วงขนุนอะไรก็ไม่รู้ทำไมตั้งต้นลูกเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ไปแอบดมแล้วในลูกเนี้ยหอมนะคะพี่น้องน่าจะกินได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสวนของใครนะทำไมถึงได้ปลูกขนุนได้สวยงามแบบอลังการมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้เกือบ20ลูกอันนี้เราตัดไปแล้วนะบอกว่าหวานแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเอ๊ะเจ้าของสวนอยู่ที่ไหนนะโอ้ที่นี่ค่ะว่าที่นี่เป็นสวนของอาจารย์โรเฮอร์นะคะอาจารย์โรเฮอร์อยู่ไหนเอ่ยนะคะมาแอบกินขนุนหมดแล้วนะถ้าอาจารย์ไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี่อีกลูกหนึ่งจะกะจะสอยแล้วนะคะเนี่ยหอมค่ะเป็นคนที่ชอบนะคะภาษาอังกฤษวันนี้แจ็คฟูสนะคะโอ้โหมาแล้วค่ะเจ้าของสวนสวยๆของเรานะคะว้าวสวัสดีค่ะย่าชองย่าชองสวัสดีค่ะอาจารย์โรเฮอร์แอบมาเยี่ยมม่านป้าแล้วก็แอบกินขนุนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดีใจที่ป้าพ่อมาแล้วก็ชอบขนุนเนาะแล้วตอนนี้ฉันก็จะเล่าถึงการปลูกขนุนนี้สักหน่อยได้ค่ะได้ค่ะพี่น้องค่ะใครที่เจอเราคลิปแรกนะคะก็คงจะรู้แล้วว่าอาจารย์โรเฮอร์เป็นใครนะคะเอาละแต่ว่าวันนี้เราจะขอมาเยี่ยมเยียนสวนของอาจารย์โรเฮอร์นะคะโอเคนะคะรวมกระทั่งนะคะเราจะมาพูดถึงชีวิตของอาจารย์โรเฮอร์แต่เดี๋ยวนี้อาจารย์โรเฮอร์ขอนำเสนอแจ็คฟู้ดนี่ก่อนนะคะหอมมากค่ะหอมมากย่าจองกินที่นี่จางพงยืดโซตูจันโนเป้รอจวนหัวตามามี่หนอน่ะฮะจีเป้ภาษามงพูดอะไรนะภาษาลาวว่าอะไรมามี่มามี่เปอบักมี่บักมี่บักมี่มามี่มามี่บักมี่โอเคแล้วภาษามงว่าอะไรเป้หัวตาจีปลังยูโอ้โอเคพี่น้องภาษามงเรียกว่าสีปลังยูสีปลังยูอ๋อฮะค่ะต่อยองเลยคือยูรูปลังไอ้โมโมเต้นหัวนั่นน่ะยูรูปลังเหรออ๋อยูรูปลังอ๋อโอเคโอเคกระเพาะวัวนะคะโอเคเนื้อข้าให้ยอกูชิเตาสังหาตากูรู้แน่นะยาโยจออีจอมเบลละอีจอปะกือแต่กูยิงสังหาตาหลังจออีจอใช้เนี่ยโยตาถ้าชิโยจออีจอจีเลนหัวแต่กูยิงจิเตาสังหาตากูยาจอเตาแล้วยอฮาตายอฮาโนเตมุนตันดาวอย่างจีเนาะจะตัดเตฮะตาชีกูยอคาจูเมฮาตาเท่าก็มัวกอลุเน่งจูบ้างจูเลตตาเอว่างจูเนาะจูหุกอลุเน่งว่างจูจูลูฮาตาว่างจูเนาะเปลุชาว่างจูอุตันดาวตัวเลเตเปทอฮาเตเปสังเอจอจีโนเตกูจียากูจอหลอนะตาชีกูอดละจีแต่กูสังโออย่างคือยองช่างเสเจกูมันน้อยจะจีก็ย่อจะจีเนาะแต่สีโป้หัวแต่สีทองนั่นน่ะสีกู้นั่นน่ะเจก้าเจเท่ากูมัวอยู่ตัวยู้เนาะแต่กูยังนู่จะต้นหนึ่งแต่โป้ย่อจะสีทองแล้วย่อสีกู้ก็ก้าแต่โป้แต่ย่อเจกูอยู่หลัวเจกูก็วิสูกูตัวตู้จังเชิดกูจ่อกูแต่เท่าที่แต่เนี่ยจ่อจนได้แต่เนี่ยจะจีเนาะมาเราสิเห็นแต่จะตัวเล็กอย่างเจ้าหรือเจ้าเนาะนะตัวจีเป็ดตัวน้องอ๋อลูกชงแล้วเป็ดลูกชงน้อยแล้วจีลาหูเต้าหูปนดาวเล่นดาวเจวิสูเป็ดมดจ้าปะเชแต่กว่าแต่จานิย้อนนิเอนิรรงก็วิสูตานิย้อนนิเตนิจิลูฮะเมื่ออีตัวเจตัวแกนแต่น้องน่ะตัวน้องจนแต่น้องน่ะอย่าวิสูสมมติตัวเจ้าจ้าแต่อินทรงยศชงน้อยแต่อินทรงยศน้อยแต่สิวิสูอาตาก็มาจ้าก็เสียจ้าแต่สิเสียงเนี่ยฮะนี่จะต้องในอนุตัวปู่นะว่าจะเฮ้ยว่าจะจัดสีเกลินได้จริงดาวตามบ่ได้นะฮะกูแต่อดลันชีแต่หาจู่วันจู่เสียปู่ฮะละไอ้วันจู่ย้อนลุชาวันจู่อดตอนดาวรถเตยอยู่ท่อฮะเตยอยู่สายจัดสีโนเตยกูจัดสีชาอยู่ลุจอดแต่ไอ้วิสุจอดเตในลู่เลยเนาะเอาละพี่น้องค่ะเดี๋ยวป้าดัวขอนำเสนออร่อยมากเนี่ยนะเดี๋ยวป้าดัวต้องขอลูกนี้กลับบ้านนะอ๋อเหรอได้ค่ะก็หอมแล้วหน้าซึ่งแม่ตาหนียศถอยเจ้าลูกไหนมาเจกูตาเตาเราขอหนีตู้จืดๆกลางเลยลูกน้องแตงกีน้องเตี้ยเลี้ยวนะเจ้าเล่นเนาะเจโนกูมาเจเลยมาปุ๊ดเลยมา
ปนอชิตาปมพโพปหูหูกูมปอเจเลยอาเดียจะแปลให้พี่น้องฟังพี่พี่เป็นพี่น้องไทยน้ำลายกำลังไหลนะคะบอกว่าป้าโดมบอกว่าในชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะปลูกอะไรเป็นสักอย่างสักเรื่องนะคะแต่ปรากฏว่าป้าดัวนะคะได้เห็นต้นขนุนเนี้ยแล้วมันหอมแล้วมันอร่อยคือเคยกินนะคะแล้วก็ไปถามเขาบอกว่าเนี่ยใช่พันธุ์สีเหลืองที่มันหอมไหมเขาบอกว่าใช่ป้าดัวก็เลยซื้อมาแล้วก็ปลูกที่นี่นะคะแล้วไม่ใช่มีนี่อย่างเดียวนะพี่น้องมีทุกอย่างและที่นี่ที่ปลูกที่เนี้ยสวยงามทุกต้นนะคะแล้วป้าดัวบอกว่าที่มันสวยที่มันงามได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงอวยพระพรนะคะและพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่านะคะพระองค์ทำให้มากกว่าที่เราขอพระองค์ทรงทำมากกว่าที่เราคิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวนะคะกำลังใจวันนี้ที่อาจารย์ดร.จะมานำมาฝากพี่น้องกันนะคะเราพักเรื่องขนุนเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อนะคะเชิญค่ะแต่จริงๆหอมหวานมากแล้วป้าว่ามีอะไรอยากจะถามป้าต่ออ้าวพี่น้องค่ะมันเป็นเรานั่ง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 ก่อนเนาะเรานั่งก่อนเนาะก็พี่น้องค่ะหลายคนก็อาจจะอยากรู้นะคะว่าเอ๊ชีวิตของอาจารย์โรเทอร์เนี่ยเป็นมายังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าในโลกของพี่น้องม้งนะคะที่อยู่กันทั่วโลกเนี่ยบอกไว้เลยว่า 99.99 รู้จักอาจารย์โรเทอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าทั้งจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกไปแล้วให้กำลังใจผู้คนนะคะสอนคนในการที่ใช้ชีวิตครอบครัวยังไงถึงจะทำให้ชีวิตดีนะคะทั้งที่ฟังดีๆนะคะอาจารย์โรเทอร์เป็นสาวโสดนะอันที่สองไม่เคยแต่งงานและไม่มีลูกนะคะแต่ทำไมแล้วอันที่สามชีวิตของท่านเป็นเด็กกำพร้าแต่ทำไมท่านถึงเข้าอกเข้าใจชีวิตของคนที่เป็นครอบครัวมากมายขนาดนี้ท่านมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยววันนี้อาจารย์โรเทอร์จะมาเล่าให้เราฟังเชิญเลยค่ะนี่จงยินดีจงมองชลเลนสตูแม่นานุ่นจีกูเจกูตัวนานุ่นหาเจอกูรู้นั่งละแต่ชินุโนปาฟัวน่ะคือสัญญาณหนึ่งสิ่งเจาะสร้างก่อกูหาเอช่วยเจ้าคือที่หนึ่งจังพงยืคือจะต้นหนึ่งไทยปวดชาเลนจูเปต่อเต้าสุวรรณจูจูเกลูกูรู้หนึ่งจะยังเล่นดาวน์ดานโนมงกูโยทอหาลูติเขาจูกูรู้หนึ่งมิจิแต่ชินิสังนงปาฮัตตาน้อฮัตตากูตูไตเราต่อตัวอีจ่าเอจ่าลูละตาตาโนนะอันนี้สังก่อกูหาจูคันดาวจะเป็นมิจิคันได้มันได้เห็นรู้แล้วคือหลังเลยคือจีเจ้ารู้ชงเลยจะเจ้ารู้ชงรู้แล้วเนี่ยน้องกูมั่วยี่เจ้าชงทั้งได้กูกล้าแต่เดี๋ยวกูมั่วหนึ่งก็ตัดชงนะกูตัวแต่เราตัวตัวอีจ้าจ้าจากการรู้แต่แต่อันนี้สังก่อกูหาจูคันดาวเอกูอยากหาจูคันดาวมิจิใช่เอาละค่ะก็อยากจะแปลอย่างนี้นะคะพี่น้องว่าอาจารย์โรเทอร์นะคะเขามีประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้ามาอย่างยาวนานหลายๆคนที่เป็นม้งเนี่ยก็จะรู้จักชีวิตของท่านนะคะแต่สำหรับพี่น้องคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักก็อยากจะให้ท่านได้รู้จักอาจารย์โรเทอร์มากขึ้นนะคะหนึ่งตั้งแต่อาจารย์โรเทอร์นะคะอยู่ที่ประเทศลาวนะคะเป็นเด็กกำพร้านะคะเดี๋ยวจะให้ท่านเล่ามาจนถึงว่าท่านมาถึงประเทศไทยได้ยังไงในขณะที่ช่วงนั้นนะคะมีสงครามนะคะพี่น้องต้องฟังดีๆนะมีสงครามนะคะและท่านและครอบครัวก็อพยพมาและจนมาถึง เรื่องราวอัศจรรย์ที่พี่สาวของท่านนะคะได้เจ็บป่วยนะคะเรียกว่าหัวใจวายไหมป้าเขาเรียกหัวใจวายไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะเขามีลูกเส้นสมองไม่ใช่ไม่ใช่เขามีลูกออกใหม่แล้วเขากินอาหารพริกแล้วเขาก็เกิดจะไตไตแน่นอนละใช่โอเคพี่สาวของท่านอาจกำลังจะเสียชีวิตแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงทำการอัศจรรย์ด้วยคำพันคำอธิษฐานของอาจารย์โรเทอร์ยังไงเอาตอนนี้อาจารย์โรเทอร์เล่ามาตั้งแต่ตอนอยู่ลาวตั้งแต่เป็นเด็กกำพร้าเป็นยังไงทำไมถึงเป็นกำพร้าล่ะคะคลิปนี้ยาวคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะพี่น้องแต่เราฟังสนุกค่ะมีประโยชน์นะคะใช่ละขอโทษภาษาไทยของฉันไม่พอแล้วฉันก็ต้องเล่าให้เป็นภาษาม้ง
แต่มองส่วนมากนี้เขาได้รู้ได้ฟังมาก่อนแล้วแต่เราก็อยากจะให้ทุกๆคนได้ยินได้ฟังเรื่องความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของฉันและต่อทุกๆคนเช่นกันนะแล้วเราเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียไปตอนที่อายุ6ขวบ7ขวบนั่นแหละเหรอใช่แล้วพ่อแม่เสียหมดเลยเหรอใช่พ่อเสียไป1ปีแล้วป้าเพนีมองนี่แม่ก็ต้องแต่งงานกับน้องชายของพ่อแต่ไม่ใช่น้องชายกินจริงๆนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเราแต่งงานไปแค่หนึ่งปีแล้วแม่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็การที่แม่เสียชีวิตนั้นก็คลอดลูกใหม่นั่นแหละแล้วก็คลอดลูกแล้วคลอดลูกแล้วแม่ก็ตายไปแล้วก็ตอนนั้นประมาณพี่สาวอายุประมาณ10ปีนั่นแหละเราของยายของป้าอาจารย์นี้ประมาณ7ปีตอนแม่ตายค่ะแล้วก็พี่สาวก็แต่งงานประมาณอายุ14ปี14ปีใช่แล้วหลังจากที่แต่งงานไปแล้วมีลูกคนโตเกิดมาประมาณ3ชั่วโมงก็เสียชีวิตไปเพราะอายุของแม่มันน้อยเกินไปใช่ๆแต่งงานอายุน้อยเนาะไม่มีโรงพยาบาลและคนที่สองเกิดมาก็เกิดจะตายไม่มีนมเลี้ยง oh. แต่พอดีมีโรงพยาบาล mm-hmm. ก็ไปขอนมมาเลี้ยงลูก mm-hmm. คนที่สอง mm-hmm. คนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าแล้วเกิดลูกมาประมาณ20วัน mm-hmm. แล้วก็ไม่สบาย mm-hmm. เข้าไปนอนโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลอะไรเนาะก็อยู่ในบ้านนะที่เขามีโรงพยาบาลเล็กๆแล้วเขาก็เกิดจะตายอนามัยโรงพยาบาลอนามัยนี่แหละหมออนามัยก็บอกว่าตายแน่นอนให้ตายดีกว่านะแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็วิ่งมาเยี่ยมแล้วเขามีลูกชาย6ขวบลูกชายก็อธิษฐานอย่างเต็มใจจริงๆแล้วทุกคนสู้จิตสู้ใจแล้วคนที่มามงมาเยี่ยมนะเขาก็อีดูลูกชายทุกคนก็อาธิษฐานเอาจริงเอาจังแล้วป้าก็มอบไว้กับพระเจ้าแล้วป้าขอพูดภาษามงสักหน่อยดานโมยอนอ่ะซึ่งยันเองสังกกูฮาจูขอคือกูตัวแต่เราต่างชินเองอีจ่าเอจ่าจักรลูนะนะเดี๋ยวกูตัวหันดาวจ่าจูเตยมงเลยเหรอถ้าชีโม่จะต้นหนึ่งไทยพวกกูอย่าวางจีเลมิญโญเอ็นอ่ะซึ่งยันเองกูอย่าตัวหนึ่งไทยฮะเอ็นยูก็สังก็จะวังชูจามิโยคือจะตัวหนึ่งไทยต้องดูเป็นนอต้องดูเป็นปุกนะมาทอดกูหนักก็อยู่กูฮะกูจีก็อยู่กูไม่ต้องยิงเป้าเลยย่อกูจีตัวเท่ากูมั่วเท่าชงกูหนักตัวเท่ากูมั่วในช่างชงกูหนักย่ออยู่มิโยนะอยู่มิโยตั้งแต่รู้ชอบจุดปุกจุดตัวจะมั่วเท่ากูจีตัวจะมั่วกูหนักจีตัวกูจีก็คือตีกูจีจุดมั่วอีทุกเลยจะมั่วจีเท่าโจเลยอีลูชงเจ้ากูน่ะอยู่อีตัวมิญโญแต่กูน่ะรู้ชอบจิปลวดแต่กูน่ะตัวละอ๋อเจ้ากูตัวแต่เรายกก็ย่อเท่านี้มั่งก็อ๋อก็เปล่าชงนี่อยู่ต่อเท่าตัวมิญโญแต่อีตัวยังมอมอยังเลยจิมอตายน่ะจีย่อต่ออีย่อต่างสูงเจ้าตัวละอยู่ตัวที่อ๋อต่างสีน้อยก็เสือเส้นดังจังก็ย่อแต่เช้าอเมริกาตุนได้เราจิมอมีปูอยู่เราตัวตัวแต่ถ้าสีเท่าได้จิมอจะตัวหนึ่งแต่เราคือตัวจะไปได้เช้าปังมอมีเจ้าเจ้ากูจ้าตัวจะอยู่ตัวที่เป๊ะตัวที่เปล่าตัวที่จีเท่าคืออยู่แกเต่าเน่งเก่านู้แต่หาตาน้องนังกากาโจโกฟิซอเอนอจีหูนะนะจีตัวพื้นจนได้ลุ่นอยู่จีชั่วย่าหูจอจีอิทามอจีนี่จะเลยหาตาเนียตัวนะนะจีกูเปล่ากูตัวแต่เราเนี่ยจีจัดลังยันนี่ฮาเลนได้แต่เยอะตัวแท้จีนี่ฮาเลนได้แต่เนี่ยใช้จะเลยตุนชอตุนชอเลยแต่จีกูเส้นจังกูชั่วน่าอัปเปตเนี่ยเราใช้แต่เนี่ยจ้าหรออินจีชาตะคันตุนชาเลยนาอเปเตฮะปอมเมลูโชลงกอเลฮอดิเตนอจะลุจูกันตะคันจีจันออเจโอโอมซูอีตังมอเจกชัวตะจิตาวเลยจานิตัวมงจงตัวนะนะเจทองดาเนมอยตุตูกะตาชิโนยาเซนตังจามอจองชงมาเซนตังทอมันจูกะชากันจูลุเจชวนดามอจับเราชาวโตเลยนอมาเนมอนิลุตาวันจอกแกตูมาเนฮูวังจูฮะตาก็ตัวต่อเขาจิตใจกูหนักตัวกูเล่ากูคุณจิตใจปุ่นในใจมีหยงอันจันจู
ตังลูเจลูจอดคลาตัวใช้เจตัวปู่เป้โอเลนดาวเจี๊ยสดเลยถามมันสุดตาเจี๊ยท่าวกูเนี่ยตากูชดตัวตาจากกูโตกูมองนั่นเองแต่กูจะหาเลนอตันลาสโลตัวโตเต่าเปล่าโน่ชิชิลูนะไอ้วันชิจังเต่าลาสโลชอลโอจังก็จังฮาฮาลูไอ้ก็ชิจ้าชาตัววันชิตั้งสิ่งดาวเจนิฮูกาเยซูฮัตตาเยซูยาเลติท่าวปังกูนั่นแหละเนี่ยตาทอนามันนองนี่ป้องชาวนั่นเลยคือป้องชาวตุนโจโจหูเต็นอ่ะกังทูฮัตซือไอ้ตู้เลยตู้ไอ้ป้องละเลยซือไอ้ตู้ตู้ฉันชอบนะแต่สิท่าวกูฮาเลติยองเลยมวยเอ็ดเลยจะเย็ดแตงกงนี่จะก็ตาวเขาคือนี่ป้องไอ้นี่จะเลยโอตาวปังไอ้จันหมายถึงคนที่ตกความรู้สึกตกลงไปนี่คือพี่สาวถูกไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้ป้าอยากจะเล่าให้เป็นภาษาไทยนะคะโอเคเชิญตอนนั้นพี่สาวคลอดลูกประมาณ20วันแล้วก็กินไก่ใส่พริกไทยดำแล้วเขาก็ว่ากินไม่ถูกแล้วก็ผิดเขาเรียกว่าผิดเดือนนะคะพี่น้องเขาเรียกว่าผิดเดือนแล้วก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลอนามัยอยู่ในบ้านอยู่ๆแล้วเขาก็เห็นว่าเขาจะตายแล้วเขาก็บอกหมอว่าเขาจะตายจริงๆแล้วทุกคนไม่เชื่อเลยอะแต่มีคนมาเรียกช้างออกจากบ้านถ้าไม่ไปดูพี่สาวพี่สาวก็จะตายแน่นอนช้างไปถึงแล้วช้างรู้ว่าพี่สาวของช้างนี่ไม่ได้โกหกเขารู้ว่าเขาจะตายแน่นอนแต่ตอนที่เขาตายจริงๆนะเขาว่าตอนนี้จะตายจะตายแน่นอนตายแล้วลงหายใจก็หมดสิ้นไปดูหน้าก็เหมือนคนตายจริงๆแต่หมอก็มาช่วยปั้นหัวใจหมอปั้นหัวใจแล้วหมอก็เอายาไม่รู้ว่ายาอะไรแต่เอามาให้เป็นออกซิเจนไหมอ่ะไม่ใช่ออกซิเจนมันเล็กๆสนิอ๋อโอเคมันใส่ในจมูกมันมีกลิ่นออกไปแล้วก็ใช้ได้เอาไปเอามาถึงเที่ยงคืนแล้วหมอว่าไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วให้ตายไปดีกว่านะปล่อยให้ตายไปเนาะปล่อยให้ตายไปดีกว่าแล้วพี่สาวก็ได้ยิงเหมือนกันพี่สาวก็บอกว่าตอนนั้นพี่สาวก็สำลาพี่เขยแล้วลูกๆทุกคนเราสำลาตาเหมือนกันนะแล้วพี่สาวก็มาจะโอเคสั่งลาโอเคสั่งลาทุกคนใช่แล้วไงต่อใช่แล้วเขาก็ว่าหมอก็บอกว่าฉันจะตายแน่นอนแล้วตอนนั้นฉันเองก็นึกถึงลาซาลัสใช่ชีวิตของลาซาลัสที่ตายไป4วันแล้วก็เหม็นเน่าแล้วแต่พระเยซูไปถึงแล้วพระเยซูเรียกให้ฟื้นขึ้นมาจากตายแล้วฉันก็พูดให้พี่สาวว่าทำไมไม่มีความเชื่อหรอพระเยซูนี่แหละที่เราเชื่อนั่นแหละไม่แต่ลาซาลัสตาย4วันเหม็นเน่าแล้วก็ฟื้นมาจากตายได้พี่นี่แหละยังพูดได้ทำไมหมกหวานว่าจะตายแน่นอนแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นที่ฉันพูดอย่างนั้นก่อนนั้นมันที่เขาตกมาบนฟ้าความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาลึกไปแล้วก็เส้นลมหายใจแล้วอีหมอปั้นหัวใจแล้วก็ฟื้นมาแล้วตอนที่ฉันพูดอย่างนั้นว่าต้องมีความเชื่อลาซารัส4วันก็ฟื้นได้เพราะเขาว่าเหมือนที่มีมือมารับไว้ใช่ไหมไม่ใช่มือเป็นอะไรก้อนหินก้อนหินที่กว้างๆแผ่นหินใช่แล้วเขาก็ตกไปถึงแล้วก็ไม่ตกไปแล้วเขาก็ฟื้นจริงๆแล้วพี่สาวตอนนั้นฉันก็บอกพี่สาวว่าต้องมีความเชื่อและอธิษฐานถ้าพระเยซูให้พี่นี่แหละฟื้นมาจากตายจริงๆตอนนั้นเรามีพี่น้องสามพี่คนสามพี่น้องใช่แล้วฉันก็บอกป้าว่าถ้าพี่ฟื้นมาจริงๆนะเราสามพี่น้องนี่แหละจะไปที่ตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้เล่าคำพยานให้คนอื่นรู้จักอัศจรรย์ของพระเยซูนะสุดยอดแล้วไม่ใช่ว่าฟื้นมาเย็นนั้นต่อมากันวันมาแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ไปถึงที่นู่นแล้วหมอก็บอกพี่ชายพี่เขยว่าดีแล้วถ้ามาถึง
หลังจาก2นาทีถ้าช้า2นาทีพี่น้องถ้าช้า2นาทีตายแน่นอนตายแน่นอนหมอบอกอย่างนี้นะคะถ้าช้า2นาทีตายเลยใช่เอ้กูตัวหาจานอนตาวแจ่ตัวแม่นอนหลายเตกูยอชิเตอลูมองอ๋อไม่ยิงเป้าตัวกูตัวแต่เราตัวนะไอ้จ่าตะแต่นะตอนที่ไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็เขาฉีดน้ำเกลือไปแล้วฉันก็ตอนนั้นเหมือนคนตายจริงๆอ่ะมือเท่าทุกอย่างป่านี่มันเหมือนคนตายแต่ยินหมดไม่ใช่ยินนะสังตังน่ะเขียวเหรอแข็งแข็งเหมือนคนตายแข็งเหมือนคนตายแต่ในหัวใจนี่ยังติ้นเต็มอยู่แล้วเราถ้าเราเอามือใส่นี่เรารู้ว่าหัวใจยังเต็มอยู่แต่ร่างกายแข็งแล้วนะคะร่างกายแข็งแล้วแล้วเขาฉีดน้ำเกลือไปแล้วฉันดูว่าน้ำเกลือลงประมาณสี่นิ้วแล้วก็ป่าก็อุ่มนิดหน่อยมาแล้วก็มีลงออกมาจากป่านิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เที่ยงคืนแล้วเขาก็มือมันแข็งมากถ้าจักอะไรเราก็ออกเอาออกไม่ได้อ่ะเขาก็ไปจากแข็งที่ใส่น้ำเกลือนั่นนะเดินออกแล้วก็ไปเรียกหมอมาหมอมาฉีดไม่ได้แล้วเพราะมันอินมันแข็งไปหมดแล้วนะไม่ได้แล้วก็รอแต่ความตายตอนเช้า7 โมงเช้าหมอทั้งหมอเข้ามาทั้งหมอก็มาฉีดยาอะไรท่านอะไรก็ไม่ได้เขาก็ตากอันนี้ออกซิกอินมาฉีดก็ไม่เข้าแล้วทั้งหมอก็ระบาดพี่เคยว่าเสียดายมากใช่ไม่ได้เสียใจทำอะไรไม่ได้แล้วน้องต้องปล่อยแล้วรอให้สิ้นลมหายใจแล้วก็ออกกลับบ้านอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ป้าก็ยังมีความไว้ใจว่าพระเจ้าทำได้พระเจ้าทำได้แล้วต่อไปมีผู้หญิงที่รู้จักยามงนะแล้วก็มาแล้วก็เราพอดีเรามีป้าหนึ่งคนที่เขามีน้องสาวเป็นเหมือนกันแต่ผู้หญิงคนนั้นเอายาของเขามาใส่แล้วก็ดีแล้วเราก็เขาก็ไปขอผู้หญิงนั้นมาแล้วเอายามงนั่นนะเทใส่ปากใส่เข้าไปในปากไม่ลงเลยไม่ลงเพราะมันแข็งมันกินไม่ได้ไม่กินไม่ได้แล้วผู้หญิงนั่นก็บอกว่าเสียดายเสียใจใช้ไม่ได้แล้วถ้าทั้งยาของเราลงเข้าไปอาจจะก็จะช่วยได้เนาะแต่อันนี้สู้ความสามารถแล้วตอนนั้นพ่อผู้หญิงที่เขาเป็นอาเป็นป้าเป็นน้านะเขาก็นั่งลงกันคุยกันแต่ฉันตอนนั้นก็ประมาณ20 กว่าปีเท่านั้นนี่แหละฉันก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอ่ะป่านี่มันแข็งอย่างนี้มันคนตายจริงๆนะลิ้นลิ้นอุดปากแล้วนะคะพี่น้องแล้วลิ้นก็เป็นมันครึ่งลาดอ่ะเหรอสีขาวสีดำสีขาวสีม่วงนะแล้วก็มันคนตายแต่หัวใจก็ยังเต็มอยู่เท่านั้นเองไม่มีลมหายใจสักอย่างทั้งหมดแล้วฉันก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเนาะเราจะทำยังไงดีเนาะก็อธิษฐานอยู่ในใจแล้วก็เอาอะไรเนี่ยปั้นตื้อน่ะปั้นตื้อเอาเลยจ้ะสำลีนะคะสำลีก็เอาสำลีนี่แหละหั่งยาที่ผู้หญิงคนนั้นให้ก็เล็กๆมันพิธีมหาสนิทอ่ะแค่นั้นเองจอกเล็กๆจอกเล็กๆนะโอเคทำได้มากูซานตาเฮ้ยไอ้จังโยเลยจังจะชนโอชังกันมันเล่าเต็มลือตังเลยสินะเอาใส่ปากเขาไหลออกโอ้แล้วทำไงอะป้าไอ้กูจะเลยมัวลูกปั้นจืดตูเจ้ากูมาแปลงกระตันจ้าโอ้เอาสำลีไปชุบใส่ยานั้นแล้วเอามาทาริมฝีปากให้มันซึมเข้าไปใช่ไหมไปทำมาใช่ให้มันซึมใช่ไหมไม่ให้มันซึมเด็กเข้าไปไม่ได้ประมาณ1 ชั่วโมงนั่นแหละก็ปากนี่นะปากแดงขึ้นใช่ไหมไม่แดงปากเป็นอะไรแต่มันนิ่มวัวยอดตัวนั้นมันนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นป้าก็เอาออกแบบนี้ได้แล้วพอดีเขามีเข้าที่มันไม่เสมอกันฟันที่มันแตกฟันห่างฟันห่าง
ปอยั่วน่ะฟันห่างอ๋อห่างฟันมันห่างแล้วก็มีรูรูนิดๆใช่มั้ยนิดๆแล้วป้าก็เอายานั้นหยอดอินจอกอินจอกค่อยๆบีบไปผ่านไอ้ฟันที่มันห่างนะพี่น้องแต่นี่จากวนดาวทะเลมองตู้เตาในตุ่มปลายเข้าไปในปากได้ถึงในลิ้นแล้วก็เข้าไปในลำคอช้างก็ได้เอาหน้าอันนี้นะแล้วเอามือด้านนี้นะมันดูว่ามีหายใจหรือเปล่ามีหายใจนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ทั้งยาหมดละเหรอทำไงต่อป้านี่เก่งกว่าหมออีกนะมีไอเดียแล้วช้างก็ทางผู้หญิงคนนั้นว่าโอ้ตอนนี้นะยาลงได้แล้วแต่หมดแล้วนะแล้วเขาก็โทรใส่ป้าก็ค่อยๆใจเย็นๆทันแบบนี้จงถึงว่าเอาหยอกเยอะเกินเยอะๆหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็ลงหายใจออกมาหนึ่งอาทิตย์นะโอ้ป้าหยอดอยู่หนึ่งอาทิตย์เหรอไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์แต่ยืนนั้นตลอดเที่ยงคืนแล้วก็หยอบได้เยอะหน่อยแล้ววันต่อไปก็ไปบอกทางหมอว่าโอ้ไม่ตายนะแล้วทางหมอก็มาว่าโอ้มีเขาบอกว่าชู้ดีเขาว่าชู้ดีจะเป็นที่นี่อยู่เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตให้แล้วเขาก็มาแล้วหมอก็มาฉีดยามาฉีดน้ำเกลือตั้งกี่แต่ในจิตตัวเนี่ยเป็ดทะเลมันหูเตาทำหมดก็ต้องรู้ใช้แต่ทำหมดโอ้จิตัวมุ่งมงจ้าตาลูเดินโนเตจ้าเลยลูกนั่นเองนอนมีเตาอีลูอาทิตย์กินนมไปอีก2อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์1อาทิตย์ค่ะถ้าชีนอนจิตเตาลูกหันเจ้าโนตัวจิตเตาหูลูกจีมีแล้วทำไงอ่ะกินที่ปากไม่ได้แล้วทำไงเอานมนั่นใส่ปากไม่ได้เพราะมันแข็งเลยอ่ะแล้วยอดได้ไงป้าก็ต้องเอานมใส่เต้านมที่เด็กๆกินนะแล้วก็บีบบีบไม่บีบเลยให้มันยันจูนือน่ะเอาใส่ขวดนมแล้วก็ให้มันหยดเข้าไปในปากนะคะเข้าไปในปากที่ที่แค่หานนั่นนะฟันหักนะโอ้ท่านค่อยๆค่อยๆเสื่อมไปแล้วแล้วเอาอย่างนี้1วัน2วันแล้วก็เอาเต้านมนั้นจุให้รูใหญ่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 ใช่ต้องปักให้มันใหญ่หน่อยเนาะแล้วเอาไปเอามาวันที่สามต่อมาก็เอาข้าวต้มที่เป็นน้ำเหมือนนมนั่นแหละใส่นั้นค่อยโอ้ปลาเก่งจังแล้วก็หนึ่งอาทิตย์นะเหรอแล้วจีไม่ได้กินนมแล้วนะแล้วตอนที่เอาใส่ปากได้แล้วเขาก็ค่อยๆกลืนนมแล้วก็ข้าวต้มแล้วก็ฟื้นมาจริงๆนะโอ้พี่น้องย่าหนอกูท้อหาตัวแม่ตากูตัวแต่เราตัวแท้แต่สิกูจิตเอาตัวฉันท้อลูกชายเพ่งดุนดงแต่สิทำหมดตัวมองอ้อจะจะอียาหนอตัวติดเตลูกเจาะจะสังขารตัวอีจงพงยืดสุดเลยไม่เป้าไม่แม่งหาตากูตัวแต่เราเนี่ยตัวแท้จี้ยอเป้หลังหาแต่สิกูชั่วยาตัวหาเล่นดาวท่าวยอดที่เจตัวกูช่วยกูยังหูจอในยังหาเล่นได้ตาสิกูยอดยอดสุกันดูจะไปจอมมือตัวที่ลู่ห้องมือลู่เตยอดที่ห้องมือลู่จะกูช่วยตีกูหาแต่ยอดตัวแข็งอ่อนทีตัวแน่นอนไอ้พวกช่างช่วยจอดตีกูใช้แต่จ้าลู่หลับตาตาสิมาอีจ่าอีตาหมอจะนี่เตะตัวชัดช้างนะนี่จ้าตัวเขาตีก็มดเลยจีตัวจะนี่จ้าตัวจังกงช่างช่วยมดเลยตัวจีหูจะนำหมดลูกช่างช่วยจีตัวตั้งกี่จะคือโชคลูกมดไหลจะเล่นทางกระตือจอจึงจึงหูเล่ละตัวละตาจีทั้งหมดแต่ตัวฉันเดาไม่ย่อไอ้ตัวชาตาตาจะขอลูกฉันดุนดงดุนดงนะแต่ไม่จำเจสรู้เลยก็รู้ตัวกูตัวจีเราไม่ตัวจักกูจีเรายังจ้าเนี่ยจะเข้าตัวมองตัวสีจีจีเราไม่จะเข้าตัวลูกจนเนี่ยแต่จีเราหาตัวเนี่ยตากูมองก็จะเข้าตัวตัวก็นายก็อิจฉาก็ย้อนแล้วก็จะเนี่ยละจีไม่ตัวจังตั้งจีรู้เลยก็รู้ตัวตัวเดียมาเลยมันช้าตัวตัวปุ่มมองไม่ชัวร์ตัวเอ็มาเลยอวเลยก็กูหาหันดาแต่จ้าแต่เนี่ยไปตัวไตลัวคือตัวปู่มองได้ปังไอ้จ้านะนี่จ้ารู้แต่สิ่งที่หาจิตเอารู้ละ
นี่ฮะรู้จิตเต่าแต่ทุนจิมแปลนอ๋อเต่าเป็นคนชื่ออือสิเตยจูปูแต่ย่องแต่กูไตกูปลอบประชาเป้าไปจีเป้าเจนอ๋อตัวจุนแต่นอยองเอาเชิงกับเปล่ากูแต่เราตัวไปตัวไตเนอตัวกูตัวไตเราแต่กูน้อแต่ลมลาฮารู้แต่กูอยู่เชิงสุดท้ายกูตัวจู่ฉันตุนชอต่อนอคงลุนแต่คนชื่อจนไหลหูเตยตุนชอไปหันทางจีสิจอดเตยฮารู้จิตเต่าไอ้ทอกิจูชาจอจอตอเตยองเลมาเลจอตอตอหูอูตอเตมาฮาตอไอ้ชอจังเปตุไตหลอจะเลฮาจิตอลูตาชีกูปาฮาตาจียาวันจูจิลูเปตุไตหลอจูเกทาวันจูเนอะจูเกทาวันจูไอ้เปทาวันจูตะตะเลไอ้กูตุไตหลอจะลูไอ้จะเลยองเลนดาวันจูจูลูญาจนดามาไทชงชางไกชางฮาตาเมทอเมตาเมนชาเมนจีเมคอวันชื่อสักแค่ขอจงจอมเองท้อนอเตเป้วันนี้ย่อเป้ยังอีตุนเชิงย่อจู่ท้อวันชื่อจีเจจีตัวท้อก็ปูท้อก็สาวท้อก็น้ำหมออีนู้ท้อวันชื่อจีจ้าเอ็กก็เป็นท้อวันชื่อจีจูจีเจจีตัวท้อก็ก็ไม่一样了จีย่อเลยเตนชาดังชาเสียหัววันชื่อจีลูฮาเลยจ้าจะยงหมอเลยยงหมอท้อขอข้อนอเตข้อเลยท้อกูแต่เราตัวฉันชอนตูฉันทอตูฉันทอว่างชื่อก็จะเลยปังซื้อว่างชื่อก็จะเลยปังซื้อนั่นนะแต่ว่างชื่อจะเลยปังอ๋อไอ้เกทอว่างชื่อย่อเล่นได้ไอ้กูมาเลยหาโอรุไทยมินจีในการที่พี่สาวเสียชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าเราพูดเองนะแต่หมอเป็นคนยืนยันนะใช่หมออนามัยกูพูดว่าให้ไตดีกว่านะแต่พระเจ้าก็รักษาไว้นะตอนที่ไปถึงโรงหมอของหมอใหญ่แล้วทางหมอก็ว่าถ้ามาเรามาช้าประมาณ2นาทีที่เสาไตก่อนที่มาถึงมาถึงแล้วเขาก็ฉีดยาน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือลงไปประมาณ4นิ้วก็มีไม่ใช่มีลมหายใจแต่ที่นี่ก็อุ้มมาก็มึงที่คนที่จะอยากจะมีชีวิตจริงๆแต่เที่ยงคืนตอนนั้นมือของเขามันแข็งมากจากอะไรเราเปิดไม่ได้นะเขาก็จะแข่งน้ำเกลือฉีดน้ำเกลือนั้นแล้วก็เดินออกตอนที่เดินออกแล้วก็ไปเรียกนางหมอมานางหมอมาฉีดไม่ได้ตอนกันวันมาทั้งหมอสองทั้งมาเขาก็มาฉีดไม่ได้เขาก็มาตัดเท้าอันนี้แล้วก็ฉีดใส่เส้นเอ็นก็แข็งหมดเลยมันคนตายทั้งหมอก็เลยบอกว่าเสียใจมากใช้ไม่ได้แล้วรอให้สิ้นลมหายใจแน่นอนก็ออกไปเท่านั้นเองเราก็เฝ้ามึงเฝ้าคนตายนะพี่ชัยเพราะว่ามงเรานี่เรามีชุดมงปราบผีดิมงแล้วพี่ชัยพี่เขยก็เอาชุดมงของเขาไปด้วยกันพี่น้องประเพณีของมงก็คือทุกคนจะมีชุดที่เก็บไว้สำหรับวันที่จะใส่ที่วันที่เราเสียชีวิตนะคะก็คือใส่สำหรับงานศพตัวเองนะคะใช่ก็เอาเตรียมมาแล้วเตรียมงานศพเตรียมงานศพแล้วนะคะพี่ชายก็บอกฉันว่าเราให้ใส่ชุมงให้เขาให้เรียบร้อยรอความตายอย่างเดียวก็ให้ใส่ชุมงเรียบร้อยรอแล้วพอดีมีป้าที่เป็นครอบครัวเดียวกันมีน้องสาวที่เป็นเหมือนซึ่งกันนะแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นหมอห้างยานั้นก็ไปช่วยได้หน้าเสาแล้วก็ไปเรียกผู้หญิงคนนั้นมาแล้วผู้หญิงคนนั้นมาถึงเขาก็เอาห้างยาของเขาให้เข้าไปในป่าไม่ลงแล้วเขาก็ว่าโอ้เสียใจมากถ้ายานี้ลงไปก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมแต่ยาไม่ลงแล้วเสียใจเสียใจมากจริงๆแล้วก็ป้าก็เลยไปเอาสำลีมาบีบใส่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ป้าเล่าแล้วไงต่อฟื้นจริงๆแล้วตอนนี้ฉันอยากจะผู้คันพยานมีว่าแม้แต่ตอนนั้นเราสามพี่น้องยังนุ่งๆนะไม่กล้าที่จะขึ้นเวทีจะพูดหลังจากนั้นพี่สาวก็ขึ้นไปพูดสักหนึ่งครั้งก็ตัวสังมาหน้าอายมากแต่พระเจ้าเรานี่นะมีหลายคนว่าอู้ถ้าเราปฏิญาณว่าเราจะเป็นพยานเราไม่เป็นพยานพระเจ้าก็โทษเราไม่ใช่หรอกพระเจ้ารอถึงที่เรามีโอกาสมาเป็นพยานอย่างนี้แบบนี้พี่สาวก็เป็นคนที่ได้สอนพระคัมภีร์แล้วก็เอาพระคัมภีร์มาเป็นหลังมุ้งลูจ้าลุนจัวแล้วก็หลายหลายอย่างพี่สาวก็ทำคือนอกจากว่าอาจารย์โดเฮอร์นะคะจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการร้องเพลง
ภาษาม้งที่เป็นเพลงดั้งเดิมแล้วการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วทั้ง3ท่านก็ได้ทำตามสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าฟื้นใช่ไหมคะสามพี่น้องจะไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทั่วโลกนะคะแล้วท่านทั้งสามก็ทำอย่างนั้นจริงๆแม้เริ่มต้นอาจจะแบบสั่นๆนะคะขึ้นเวทีแรกๆแต่พระเจ้าให้เวลาเราแต่พระเจ้าก็ค่อยๆสอนพระเจ้าค่อยๆฝึกจนสุดท้ายทั้งสามท่านนี้ก็เป็นผู้ประกาศของพระเจ้าที่เดินทางไปทั่วโลกแล้วก็เป็นพยานเรื่องราวการฟื้นขึ้นจากความตายนี่ใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์ดัวเฮอร์กำลังพูดถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านนะคะโอเคในการอธิษฐานนี้มี3ประการนะประการที่1เราต้องอธิษฐานบ่อยๆนะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็จบก่อนจะนอนก่อนจะตื่นนอนก่อนที่เรารับประทานอาหารเราที่เป็นคริสเตียนก่อนจะอธิษฐาน5ครั้งต่อวัน5ครั้งต่อวันนี่มันเล็กที่สุดนะแต่ถ้าเราอธิษฐาน5ครั้งต่อวันตอนที่เรามีอะไรเราต้องหานี่เราก็อ้างพระคัมภีร์นึกถึงว่าพระคัมภีร์พูดยังไงเนาะแล้วเราก็ต้องอดอาหารอธิษฐานอันนี้เป็นการหานะเราจะสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าประการที่3ข้อก็เหมือนที่ฉันข้อให้พี่สาวเฟิร์นนั่นแหละพระเจ้าต้องช่วยพระเจ้าต้องช่วยแน่นอนช่วยแน่นอนอันนี้เป็นข้อแหละแต่ถ้าเราไม่ขอเราจะไปข้อคนเรานี่ชอบแต่ข้อเนาะไม่ชอบแต่อธิษฐานเนาะไม่ชอบขอเนาะขี้เกียจพูดใช่เพราะเอาแล้วเราไม่ชอบที่จะหาเนาะถ้าขอนี่ก็ขออยู่แต่ไม่เยอะแต่ข้อนี่ทุกคนก็อยากจะข้อแต่พระเจ้าไม่เปิดนะทุกประตูอย่างเดียวพระเยซูปฏิญาณ3ประการอธิษฐานขอหาข้อโอเคพระเจ้าจะส่งตอบท่านนะคะและเมื่อกี้นะคะพี่น้องสิ่งที่อาจารย์โดเฮอร์ได้พูดนั้นเป็นเพียงหนึ่งเศษเสี้ยวของประสบการณ์กับชีวิตที่ท่านมีกับพระเจ้าคือนิดเดียวพี่น้องถ้าจะให้พูดต้อง1เดือนค่ะต้องเชิญประดัวมาพูด1ปีก็ไม่จบ1ปีก็ไม่จบนะคะกับ3ปีก็ไม่จบ3ปีก็ไม่จบใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเพราะว่าอาจารย์โดเฮอร์เนี่ยนะคะติดตามพระเจ้ามา60กว่าปีแล้วมั้ยเนาะใช่60กว่าปีแล้วนะคะแต่พระเจ้าติดตามชีวิตของฉันเกิดก่อนที่จะเกิดมาแล้วแต่พระเจ้ารู้จักอาจารย์เธอพระเจ้าได้สักทีใช่เพราะฉะนั้นเองนะคะพี่น้องหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับพี่น้องทุกท่านว่าลาซารัสแม้นตายไปแล้วพระเยซูให้ชุบขึ้นฟื้นขึ้นมาจากความตายหลายคนบอกโอ๊ยเนี่ยมันเป็นเรื่องโบราณมันเป็นเรื่องนานมาแล้วแต่นี่เป็นเรื่องจริงในชีวิตของอาจารย์โรเฮอร์ว่าพี่สาวถึงทั้งหมอทั้งการแพทย์ยืนยันแล้วว่าตายแน่นอนช่วยเหลือเลยไม่ได้แต่เมื่อท่านอธิษฐานท่านขอนะคะท่านหาท่านขอท่านเคาะจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงตอบท่านนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากจะส่งให้กับพี่น้องว่าแม้ท่านจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านอธิษฐานแสวงหาพระเจ้านะคะแล้วก็กูให้ลุนจีอ๋อจะเล่นดาวเราไปชดเราอย่าตกจริงฟังฮะว่าจุดสรุยอดจนได้มัดไทยช่วงหนึ่งกับเปล่าไก่หนึ่งกับเป็นได้มองหาตาเท่าราเตยเกอร์ยังไม่จอดตัวหนึ่งลูกเตจูจีจริงจริงใช่ว่าจุดจะมีหนอใช้ปนซาต่อเตยแก่เนาะไอจีซอเพ่งช้าเตยังคืออัศจรรย์แห่งๆซื้อแล้วชีท้าวจุดตาโอชันเดนท้าวจุดตุเตช้าท้าวจุดฟังก็มองตัวไม่ชดเลยค่ะสุดท้ายก็คืออาจารย์ก็อยากจะให้ข้อคิดกับสำหรับทุกคนนะคะว่าเราอย่าไปแสวงหาอาจจะคำสอนตกขอบหรือว่าบางทีก็เอาแต่อัศจรรย์นู่นนี่นั่นแต่สิ่งสำคัญต้องติดสนิทกับพระเจ้าต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าต้องอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนจากลากันไปก่อนหูอยากคุยต่อคุยกับอาจารย์โดเฮอร์นี่พี่น้อง10วัน10คืนก็ไม่จบนะคะแต่วันนี้ต้องลาจากกันไปก่อนนะคะขอพระเจ้าพระพรค่ะสวัสดีค่ะชินชิดัวว่าชื่อฝงกมงค่ะปลาดัวกินต่อกินต่อก็อร่อยจริงๆอยากให้พี่น้องได้ชิมเหมือนกันสักชิ้นไหมคะมันเป็นเหลืองมากยาสีกู้ตาตาเนอยังไม่มันใช้ยอจันโนเตียตาสีกู้นอสักกังหรอกันจีเกลอกาเกลอกันจีนะอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะโอเคไปขอหน้าก่อนเนาะได้เราจะมาพูดถึง
เมื่อไหร่ประยกเมื่อไหร่วันที่26 27เดือนนี้